ันมือกีตาร์นักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษเจ้าของฉายา Slow Hand เอริก คลัปตันกลายเป็นที่จดจำของสาธารณชนจากการทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลทั่วโลกที่มีชื่อว่า Concert Live at การแสดงที่ Royal Albert Hall อีกทั้งยังมีอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากมายอาทิ August และ Journeyman ในช่วงปลายยุค80เขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอีกครั้งในฐานะผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์อาชีพการเงินของเขามั่นคงขึ้นเรื่อยๆและขึ้นสู่จุดสูงสุดในปี2535ค่ะเอริก คลัปตันเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ยอดฝีมือกีตาร์บูร็อกผู้นี้ได้รับการยกย่องจากนักกีตาร์รุ่นหลังว่าเป็นกีตาร์ฝีมือขั้นเทพรับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ Rock and Roll ถึง3ครั้งเขาประสบความสำเร็จและโด่งดังอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุค70มียอดขายอัลบั้มมากกว่า50ล้านอัลบั้มทั่วโลกและมีเพลงฮิตมากมายเช่นKey to the Highway, Tears in